الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับฟังทั้งที่นี่และทางออนไลน์นะครับบะเราะกัลลอฮุฟีกุมพี่น้องครับสำหรับวันนี้จะเป็นการบรรยายหัวข้อพิเศษนะครับที่ไม่ใช่การบรรยายซีรีส์หนังสือแต่ละเดือนก็จะให้มีสักอาทิตย์หนึ่งนะครับในการบรรยายหัวข้อทั่วๆไปก็จะสลับกันไปมานะครับระหว่างอาจารย์แต่ละท่านซึ่งครั้งนี้เป็นรอบของผมครับแต่ว่าก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องครับผมอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องที่ติดตามเพจนะครับเมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับทางเพจได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ในการเรียนภาษาอาหรับนะครับมีโครงการเรียนภาษาอาหรับฟรีนะครับพี่น้องฟรีนะครับย้ำว่าฟรีเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนภาษาอาหรับแต่ว่าไม่มีทุนนะครับผมสมัยมันมีคุณค่ามากผมสมัยเริ่มต้นเรียนภาษาอาหรับเนี่ยก็ไม่ค่อยมีตังค์ก็หาคนนั้นคนนี้สอนทีนึงเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีพี่น้องที่ติดตามเพจนะครับก็สามารถทักเพจได้นะครับว่าเรียนอะไรยังไงเดี๋ยวทางแชทเพจจะตอบให้ครับและต้องขอบคุณคนสอนนะครับอุสตาดซอบิรีนะครับที่เป็นผู้สอนในครั้งนี้ขอรับทรงตอบแทนนะครับพี่น้องครับเข้าการบรรยายกันเลยพี่น้องวันนี้สถิติล่าสุดของพี่น้องปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตเนี่ยคือตายในทุกๆเสียชีวิตในทุกๆ9นาทีเนี่ย1คนพี่น้องสงครามเนี่ยเริ่มต้นไปประมาณ30เท่าไหร่นะ30เกิน30วันแล้วครับพี่น้องจำไม่ได้กี่วัน35 36นะครับพี่น้องเป็นสงครามเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีนะครับพี่น้องเราทุกวันเนี่ยกำลังเสียชีวิตกำลังหนีตายกำลังอพยพกันอยู่ณวินาทีที่เรากำลังดูคลิปหรือการที่ผมพูดอยู่เนี่ยพี่น้องอาจจะมีพี่น้องบางคนเสียชีวิตด้วยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนเลือกหัวข้อเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีก็ให้คนนี้ช่วยตั้งหัวข้อแต่ในหัวผมมันมีอยู่หัวข้อเดียวเพราะว่ามันพี่น้องเรากำลังแย่อยู่นะครับผมก็นึกหัวข้ออะไรไม่ออกนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องอาจารย์ท่านอื่นบรรยายไปเยอะแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะมาทบทวนกับพี่น้องอยู่ว่าในเรื่องนี้ครับว่าเวลาเราโดนภัยพิบัติอะไรเนี่ยจะมีคำถามอยู่ในใจตลอดใช่ไหมมาจานัสรุลลอฮ์เมื่อไหร่ความช่วยเหลือของเราจะมาสักทีวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องความช่วยเหลือของเรานะครับซึ่งผมอ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือที่เป็นการตัฟลีกเป็นการแกะอักษรมาจากการบรรยายของเชคอับดุลอาซิซบินบาซนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ไปบรรยายที่มหาลัยอุมมุลกุรอมักกะฮ์นะครับแล้วมีคนเอามาแกะเป็นตัวอักษรเลยเนี่ยชื่อหนังสือชื่อว่าอัสบาบุนัสริลลาฮ์ลิลมุอ์มินีนอะลาอะดาอิฮิมแปลเป็นไทยว่าสาเหตุที่จะทำให้อัลเลาะห์เนี่ยช่วยเหลือผู้ศรัทธาให้มีชัยเหนือต่อศัตรูของผู้ศรัทธานะครับพี่น้องก็เราจะมาค่อยๆอ่านกันไปนะครับในการบรรยายของเชคบินบาซว่าเชคมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องผมสปอยนิดนึงก่อนก็ได้เผื่อพี่น้องเข้ากดดูคลิปแล้วไม่มีเวลาฟังก็อาจจะได้ข้อสรุปไปก่อนนะครับพี่น้องสมมุติว่าคนคนนึงจะมาขอความช่วยเหลือเราเนี่ยพี่น้องคิดว่าเราจะอยากให้ความช่วยเหลือกับใครที่สุดหนึ่งคือคนที่ไม่เคยทำดีอะไรกับเราเลยแต่อยู่ดีๆมาขอความช่วยเหลือสองคนที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนดีกับเรามาก่อนแล้ววันหนึ่งเขามาขอความช่วยเหลือ ช่ไหมนี่ตามคอมมอนเซนส์ทั่วไปก็ต้องอย่างไรครับคนที่หนึ่งหรือคนที่สองคนที่สองข้อสรุปของหนังสือเล่มนี้เลยคือมันมีอายะอันกุรอานครับที่พี่น้องน่าจะจำกันได้อยู่ดีเลยอินตันซุรุลลอฮ์อินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหาว่าพวกเจ้าเนี่ยช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าคำตอบของเรื่องนี้คืออัลลอฮ์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือพระองค์ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการช่วยเหลือพระองค์เนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องเชฟบินบาสได้เริ่มการบรรยายของท่านด้วยกับเกริ่นนำต่างๆนะครับแต่ผมจะไม่อ่านทุกตัวผมจะอ่านแค่บางประเด็นนะครับแล้วก็จะแปลโดยรวมๆเชฟบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เริ่มต้นด้วยกับอย่างนี้ขอบคุณต่อผู้ที่เชิญท่านมาบรรยายนะครับแล้วท่านได้เข้าหัวข้อด้วยกันครับว่าอัสบาบุนัสริลลาฮ์ลิลมุอ์มินีนสาเหตุที่อัลลอฮ์เนี่ยจะทรงช่วยเหลือผู้ศรัทธาเนี่ยฟัลลอฮุจัลลอฮุอะลาจะอะลาลินนัสริอัสบาบันอัลลอฮ์ทรงทำให้การช่วยเหลือของพระองค์เนี่ยมีสาเหตุต่างๆมีง่ายๆมีเงื่อนไขที่ต่างๆวะจะอะลินคอซลานีอัสบาบันและพระองค์ได้ทรงทำให้การคิดลานเนี่ยมีสาเหตุคิดลานก็คือตรงข้ามการช่วยเหลือคือไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการตอฟิกไม่ได้รับความสำเร็จจะได้รับแต่ความเพิกเฉยนะครับก็มีสาเหตุคือการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เนี่ยมีสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าพอเจ็บป่วยอยากได้ความช่วยเหลือร้องห่มร้องไห้แต่ว่าไม่จะทำสาเหตุอะไรเลยที่จะทำให้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งการที่เราจะรู้ว่าทำยังไงที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ดูที่ไหนครับพี่น้องก็ดูที่กุรอานนี่ครับพี่น้องกุรอานหะดีษนะครับเอาล่ะเรามาเชฟบินบัตว่าไงต่อครับพี่น้องฟันวาจิบอะลาอะลินอีมานวาจิบสำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเลยนะครับฟีจิฮาดิฮิมวะฟีซาอิลิชูนิฮิมในกิจการงานต่างๆของผู้ศรัทธาเนี่ยอัยยะคุซูบิอัสบาบินนัสรให้ยึดเอาสาเหตุให้แสวงหาสาเหตุที่จะทำให้ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยวายัสตัมซิกุนบิฮาฟีกุลิมากันได้ยึดมั่นมันในทุกๆที่เลยฟินมัสยิดไม่ว่าจะเป็นในมัสยิดวะฟินเบตไม่ว่าจะเป็นในบ้านวะฟิตอรีกไม่ว่าจะเป็นข้างทางริมทางวะฟิลิกออิลอาดะไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับศัตรูไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับศัตรูวะฟิจามีอีอัลอะฮวานและในทุกๆสภาพการนะครับฟะอัลันมุอ์มินีนอัยยันตัซิมูบิอัมริลลาฮ์จำเป็นสำหรับผู้ศรัทธานะพี่น้องที่จะยึดมั่นในคำบัญชาของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์วายันซอฮูลินละฮิวะละอิบาดิฮีให้บริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะครับและให้นัซีฮะห์ต่อบรรดาบ่าวบรรดาพี่น้องบรรดามนุษย์เพื่อนมนุษย์ให้เรียกร้องเข้าไปสู่ความดีห้ามปรามสู่ความชั่วนะครับนัซีฮะห์ลิอิบาดิฮีวายัฮซะรูอันมะอาซีอัลลตีฮิยะมินอัสบาบิลคิซลานและให้ระวังที่จะไปทำบาปต่างๆเนี่ยซึ่งบาปต่างๆเนี่ยคือสาเหตุที่จะทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับเชฟบินบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวต่อมานะครับพี่น้องว่ามินัลมาอาซีจากบรรดามาอาซีเนี่ยครับคืออะไรอัตตัฟรีตอฟีอัสบาบินนัสคือการหย่อนยานการไม่แสวงหาการช่วยเหลือต่อรอดเลยการชิวๆกับการจะได้รับช่วยเหลือก็ไม่เป็นไรจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเป็นมาอาซีนะครับเป็นบาปใช่เป็นบาปบอกฟัตตัฟรีตฟีฮาซาเอาฮาซาซาบะบุลคิซลานการหย่อนยานในการที่จะได้รับการอยากที่จะได้รับการที่ไม่อยากที่จะได้รับการช่วยเหลือน่ะเป็นบาปนะครับเป็นสาเหตุที่จะทำให้ไม่ได้รับการช่วยเหลืออายะฮ์อัลกุรอานนะครับท่านเชฟบินบาสได้ยกมายาอัยยูฮัลลซีนะอามานูอินตันซุรุลลอฮะยันซุรกุมวะยุซับบิตอักดามะกุมเป็นอายะฮ์เอกเป็นอายะหลักของเรื่องนี้นะครับก็แปลอย่างที่ผมได้แปลไปแล้วว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหาพวกเจ้าช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าฮาซิฮิลอายะอันอาซีมะอายะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคีตอบุนลิจามีอิลมุอ์มินีนสื่อสารกับผู้ศรัทธาทุกๆคนเลยเอาดะฮะฟีฮาซุบฮานะฮูอันนะฮุมอิซานัซรุลลอฮะนัซรฮุมซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ความชัดเจนแจ่มแจ้งเลยว่า บ่าวของพระองค์เนี่ยหาว่าพวกเขาเนี่ยช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเขานะครับพี่น้องตอนนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยช่วยเหลือยังไงช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยก็ต้องดูว่าช่วยเหลือยังไงอีกต้องคิดเองไม่ได้ต้องดูว่าอุลามะเนี่ยว่ายังไงอีกอัลลอฮ์ว่ายังไงรอซูลว่าไงนะครับวันนัสรุลลอฮิมินัลมุอ์มินีนฮูวะและการช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์ที่จะมีต่อบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคืออิตติบะอุไม่ใช่อ๋อการที่บรรดาผู้ศรัทธาช่วยเหลืออัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรพี่น้องฟังให้ดีนะอิตติบะอุชะรีอะติฮิวะนัสริดีนิฮิมันกิยามบิฮักกิฮิก็คือการปฏิบัติตามเจริญรอยตามปฏิบัติตามบทบัญญัติชะรีอะห์ของพระองค์ของอัลลอฮ์วันนัสรีดีนิฮิและช่วยเหลือศาสนาของพระองค์วันกิยามบิฮักกิฮิและดำรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะต้องให้พระองค์สิทธิ์ที่ต้องให้พระองค์ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับคืออะไรครับวะลิดสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องให้อัลลอฮ์เนี่ยถูกต้องครับเตาฮีดอิบาดะห์นะครับพี่น้องวะลัยซะฮุวะซุบฮานะฮูฟีฮายะตินอิลาอิบาดิฮิอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ซึ่งที่มีความต้องการไปยังบ่าวของพระองค์นะครับพี่น้องบัลฮุมอัลมุฮตาจูนะอิลัยฮิกะมา กอล อัซซะวะจัลบ้านบ่าวของพระองค์เนี่ยพวกเราต่างหากที่ต้องการพึ่งพิงไปยังพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะครับยาอัยยูฮันนัสอันตุมุลฟุกอรอโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายอันตุมุลฟุกอรอพวกเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยากจนขัดสนต้องการพึ่งพิงไปยังอัลลอฮ์วัลลอฮุวันกอนียุลฮามิดและอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ซึ่งมั่งมีร่ำรวยอยู่แล้วอัลฮามิดผู้ซึ่งที่ได้รับการสรรเสริญอียะชะยุซฮิบะกุมหากพระองค์ประสงค์ในพระองค์ทำให้เจ้าเนี่ยหายไปเมื่อไหร่ก็ได้วะยะติบิคอนกินจะดีดและให้มีคนกลุ่มใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่นะครับพี่น้องก็คืออายะเนี่ยใจความคือเราเนี่ยต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์เวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยต้องการอะไรจากเราเลยอัลลอฮ์เป็นผู้มั่งมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเชคบินบาสได้กล่าวต่อมานะครับว่าฟานัสรุฮูซุบฮานะฮุวะนัสรุชะรีอะติฮิวะฮุวะนัสรุดีนีฮาซาฮุวันัสก็คือย้ำจากท่อนไม้แก่นะครับการช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์คืออะไรคือการปฏิบัติตามคือการช่วยเหลือต่อชะรีอะห์ของอัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์ก็คือช่วยเหลือศาสนาของพระองค์เนี่ยแหละนี่แหละคือการช่วยเหลือนั่นสุดมาบะอัซะบิฮิรอซูละฮูเราช่วยเหลือสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงส่งบรรดารอซูลมาด้วยกับมันคืออะไรถ้าใครติดตามซีรีส์กิตาบุตรฮิบผมย้ำท่อนนี้บ่อยนั่นสุดมาบะอัซะบิฮิรอซูละฮูเราช่วยเหลือสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ส่งบรรดารอซูลมาด้วยกับมันเนี่ยคืออะไรรอซูลทุกท่านถูกส่งมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรวะลิดคำตอบเดียวไม่แก่เตาฮีดวันซาลาบิฮีกิตาบะฮุนกะริมและเราเนี่ยช่วยเหลือสิ่งซึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงมันประทานคัมภีร์ลงมาเนี่ยด้วยกับมันเนี่ยคืออะไรท่านผู้ชมลองตอบดูก็คือเตาฮีดเนี่ยแหละพี่น้องคือสิ่งซึ่งที่เป็นหัวใจหลักของอิสลามนะครับฟาอิซากอมันมุสลิมูนบินัสรีดีนิฮีและเมื่อบรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์และดำรงไว้ซึ่งสิทธิ์ของพระองค์นัสรีอาลียาอีฮีและช่วยเหลือบรรดาวะลีบรรดาคนดีบรรดาวะลีของอัลลอฮ์นัสรอฮุมุลลอฮ์จะวับนัสรอฮุมุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงช่วยเหลือพวกเขาอาลาอาดูบิฮิมช่วยเหลือพวกเขาให้มีชัยเหนือศัตรูของพวกเขาเนี่ยแหละวายัสระอุมูรอฮุมและจะทำให้เรื่องราวต่างๆของเขาเนี่ยง่ายของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยง่ายวาจะอัลลอฮุมุลอาคิบะอัลฮามีดะและจะทำให้พวกเขาเนี่ยมีบั้นปลายที่ดียิ่งครับพี่น้องที่ได้รับการสรรเสริญที่ดีบั้นปลายที่ดีเนี่ยกามาก็ละจายละหลักฐานก็คืออะไรพี่น้องฟัสบิรจงอดทนอินนัลอาคิบะตะลิลมุตตะกีนแท้จริงบั้นปลายที่ดีเนี่ยประสบแด่บรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ที่ยำเกรงมุตตะกีน อีกอายะหนึ่งครับอีกอายะหนึ่งครับกล่าวละซุบฮานะวะอินตัสบิรูวะตัตตะกูหากพวกเจ้ายำเกรงเนี่ยหากพวกเจ้าอดทนและหากพวกเจ้ายำเกรงเนี่ยลายัดุรุกุมไกดุฮุมชัยอาไอแผนการอุบายต่างๆของพวกเขาเนี่ยของศัตรูเนี่ยก็ไม่ได้จะอันตรายใดๆแก่เจ้าเลยมีเงื่อนไขสองอย่างคืออะไรอายะเมื่อกี้หากพวกเจ้าอดทนหนึ่งหากพระเจ้ายำเกรงสองสองอย่างนี้นะครับแผนการอะไรอุบายต่างๆเนี่ยของศัตรูเนี่ยก็ไม่ได้อันตรายใดๆต่อผู้ศรัทธาเลยแต่ว่าคนที่จะไปถึงขั้นนี้ได้ไม่ใช่ยอมปากเหมือนง่ายนะแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ง่ายผู้ที่มีความเคร่งครัดรู้ตัวดีการจะไม่ทำบาปแบบนึงเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับพี่น้องวัดซับหรือวัดตะกวายอย่ากู้นั่นและการอดทนไม่แก่หนึ่งการอดทนสองตักวาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยกับอะไรบินนัสรินละด้วยกับการช่วยเหลืออัลลอฮ์ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์วันกิยามบิดีนีฮีซุบฮานะและด้วยกับการที่เราดำรงไว้ซึ่งศาสนาของพระองค์เนี่ยเคร่งครัดในศาสนาของพระองค์นั่นแหละวัตตะวาซีบิซาลิกะฟิสเซรีวันจะและสั่งเสียกันอย่างพวกเราสั่งเสียกันในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าจะลับๆหรือเปิดเผยนะครับพี่น้องไม่ว่าจะในที่นี้ข้างนอกในเฟซทุกอย่างเลยฟิชิดดะวัลละคะไม่ว่าจะในยามที่เราประสบกับเรื่องร้ายแรงหรือไม่ว่าในยามที่เราประสบกับเรื่องอะไรเรื่องประสบกับช่วงเวลาที่ดีแฮปปี้เราก็ต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ต้องช่วยเหลืออัลเลาะห์วะฟีจะมีอัลอะห์วานและทุกๆสภาพการเชคก็ได้ยกอายะซ้ำนะครับยาอัยฮันละซีนาอามานูอินตันซุรุลลอฮิยันซุรกุมยกอายะนี้ซ้ำเชคได้บอกว่าฟานัสรุลลอฮ์การช่วยเหลือของอัลเลาะห์เนี่ยบิตติบะอิชะรีอะติฮีก็ด้วยกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์วัสซับอะลาซาลิกและอดทนต่อมันกะมากอละตะอาลาดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอายะเมื่อสักครู่นะครับหากพวกเจ้าช่วยเหลืออัลเลาะห์เราก็จะทรงช่วยเหลือท่านวะฮาซามิสุกอลิฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกหะดีษแล้วและเหมือนดังเช่นคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่ากล่าวกับท่านอิบนุอับบาสกล่าวกับท่านอิบนุอับบาสนะครับรอฎิยัลลอฮุอันอิฮฟะซิลลาฮ์ยะฮ์ฟะซุกะท่านจงปกป้องอัลเลาะห์จะทรงปกป้องท่านหะดีษนี้คุ้นหูกันใช่มั้ยอิฮฟะซิลลาฮ์ยะฮ์ฟะซุกะทำให้อันยะซัมเป็นจวาบนะครับยะฮ์ฟะซิลลาฮ์ตะจีดุฮูตุจาฮ์จงปกปักรักษาอัลเลาะห์จงปกป้องอัลเลาะห์พิทักษ์อัลเลาะห์และท่านเนี่ยจะพบว่าอัลเลาะห์เนี่ยอยู่ตรงหน้าท่านอัลเลาะห์เนี่ยจะทรงช่วยเหลือท่านพี่น้องนี่คือคำพูดที่ท่านนบีได้กล่าวกับท่านอิบนุอับบาสซอฮาบะห์ของท่านนะครับฟะมันเชฟบินบัสได้กล่าวต่อมาครับฟะมันฮาฟิซุลลอฮ์บิฮิฟซิดีนิฮิวัลอิสติกอมะติอะลัยฮิใครก็ตามที่ปกป้องอัลเลาะห์ด้วยกับการปกป้องศาสนาของพระองค์เนี่ยและด้วยกับการดำรงไว้ซึ่งศาสนาของพระองค์เนี่ยวัตตะวาซีบิฮักกิฮิวัสซับรอะลัยและด้วยการสั่งใช้กันให้สิทธิ์ต่อพระองค์เรื่องให้การให้สิทธิ์ต่อพระองค์และสั่งเสียกันในเรื่องให้อดทนนะครับพี่น้องนัสรอฮุลลอฮ์อัลเลาะห์ก็จะทรงช่วยเหลือเขาวะอัยยะดะฮูอะลาอะดูฮิมาอีกแล้วและพระองค์เนี่ยก็จะทรงสนับสนุนช่วยเหลือนั่นแหละให้มีชัยเหนือศัตรูของเขานะครับพี่น้องวะฮาฟิซะฮูมินมะกาอิดิฮิและจะทรงปกป้องผู้ศรัทธาที่มีคุณลักษณะเหมือนในหะดีษนะครับปกป้องผู้ศรัทธาจากบรรดาอุบายแผนการต่างๆของศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นยิวหรือพวกไหนก็ตามแล้วก็ละอัลลอฮฺวะจันอัลลอฮฺได้ทรงตรัสอีกอายะหนึ่งครับพี่น้องเวลาผมบอกว่าอัลลอฮฺได้กล่าวว่าอัลลอฮฺได้กล่าวว่าเนี่ยพี่น้องต้องโฟกัสนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องกินลูกชิ้นอยู่พี่น้องต้องหยุดแล้วก็ตั้งใจฟังนะครับเพราะที่ผมกำลังบอกเนี่ยคืออายะอัลกุรอานอัลลอฮฺได้กล่าวไว้อีกในอายะนะครับวะกานะฮักกันอะลัยนานัศรุลมุอ์มินีน การช่วยเหลือต่อผู้ศรัทธาจะเป็นหน้าที่ของเราอัลเลาะห์ได้ทรงตรัสไว้อัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือผู้ศรัทธาแต่ว่ามีสาเหตุถ้าคนทำชั่วทำอะไรเนี่ยอยู่ๆขอความช่วยเหลือน่าช่วยเหลือไหมไม่อัลเลาะห์บอกสาเหตุไว้แล้วอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือผู้ที่ยำเกรงผู้ที่อดทนนะครับพี่น้องวันมุมินูนเจบินบาสได้กล่าวต่อมานะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยฮุมุลลาซีนัสตะกอมูอะลาดีนิลลาห์ผู้ศรัทธาคืออะไรคือผู้ที่ยืนหยัดต่อศาสนายืนหยัดต่อศาสนาของพระองค์นะครับพี่น้องวะฮาฟะซุอะลาฮักกิฮีและรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ที่ต้องให้กับศาสนาของเราให้กับอัลลอฮ์วับดะอีดูอันมานาฮีและออกห่างไกลจากสิ่งซึ่งที่พระองค์เนี่ยทรงห้ามสิ่งต้องห้ามต่างๆกามากอละจะอาลาอะลาอินนาอูลิยาอัลลอฮิลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนบรรดาวลีของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีความกลัวใดๆประสบกับเขาและพวกเขาเนี่ยจะไม่เสียใจอัลลอฮีนาอามานูวะกานูยัตตะกูนก็คือผู้ซึ่งที่อะไรผู้ซึ่งที่ศรัทธาและยำเกรงเชฟบินบัสได้กล่าวต่อมาฟันมุกมีนุ่นฮุมุลมุตตะกูลวะฮุมเอาลียาอุลลอฮ์มันได้ผู้ศรัทธาคืออะไรไม่ใช่ว่าปากบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ว่าตัวพฤติกรรมตัวเองปฏิบัติอย่างไรล่ะเชฟบินบัสได้บอกผู้ศรัทธาก็คือผู้ซึ่งที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วพวกผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือเอาลียาอุลลอฮ์พี่น้องเอาลียาอุลลอฮ์วลีของอัลเลาะห์คือผู้ที่อะไรครับคือผู้ที่ลอยได้คือผู้ที่ลุยไฟได้คือผู้ที่เอาเหล็กแทงหน้าได้เงี้ยเหรอเอาริยาอุลลอฮ์ไม่ใช่นั่นมันเอาริยาอุชัยตอนมีน้องนั่นมันเอาริยาอุชัยตอนเอาริยาอุลลอฮ์คือผู้ซึ่งที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยพี่น้องทวนนิดนึงผู้ศรัทธามีกี่มุมินเนี่ยระดับของเขาเรียกอะไรระดับของอีหม่านเนี่ยมีกี่ระดับมีอะไรบ้างหนึ่งทวนครับอบูฮุรอยเราะห์มุสลิมมุมินมุฮซินคือมุสลิมก็คือผู้ที่เป็นมุสลิมกล่าวชาดะนะครับละหมาดแต่ว่าไม่เคร่งอะไรมากอะไรเงี้ยมุมินคือผู้ที่มาชาอัลเลาะห์เคร่งระดับเคร่งเลยมุฮซินคือผู้ซึ่งที่แอดวานซ์เอาไว้ไงบาปต่างๆไม่ทำสิ่งซึ่งที่จะนำไปสู่บาปซึ่งที่ฮาลาลสมมติก็ไม่ทำเพราะกลัวตัวเองจะไปทำบาปนี่แหละมุฮซินนี่แหละเอาริยาอุลลอฮ์ผู้ซึ่งที่อัลเลาะห์ทรงรักนะครับพี่น้องน่าเอามาสอนเหมือนกันหนังสืออิบนุตัยมียะห์อะไรนะข้อแตกต่างระหว่างเอาริยาอุลลอฮ์กับเอาริยาอุชัยฏอนเนี่ยนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวครั้งหลังๆเอามาพูดคุยกันเชฟบินบัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวต่อมานะครับพี่น้องซุมมาอัลฎอฮะซุบฮานะฮูซิฟาตินนาซิรินทำไมอ่านซิฟาตนี่ว่าซิฟาตี้ครับเพราะว่าเป็นกรรมนั่นเองซุมมาอัลฎอฮะซุบฮานะฮูซิฟาตินนาซิรินอัลเลาะห์ได้ให้ความชัดเจนนะครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ซึ่งที่ช่วยเหลือต่อพระองค์เนี่ยลาหูช่วยเหลือพระองค์เนี่ยตะกอนอัลลซีนะอิมมักกันนาฮุมฟิลอัรฎ์ก็คือผู้ซึ่งที่เมื่อพระองค์ได้ทรงแปลง่ายๆให้ได้ให้อำนาจแก่เขาเนี่ยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเขาทำไงคือพูดอะไรไออักดักนาหุมอักอมุสซาละวะอาตะวุซซะกาเขาปฏิบัติละหมาดเขาจ่ายซะกาตปฏิบัติละหมาดจ่ายซะกาตเชฟบินบาสได้อธิบายครับยะนี่ก็คือฮาฟะซูอะลาฮาซีวะฮาซีกะมาอัมรอัลลอฮ์ฟะอักอมุสซาละกะมาอัมรอัลลอฮ์บิอัรกานิฮิวะวะญิบาติฮิวะกัยซาลิกมินชูอูนิฮาก็คือปฏิบัติละหมาดปฏิบัติซะกาตนะครับดังเช่นที่อัลเลาะห์ได้ทรงสั่งวะอัตุซะกาตอยบะตันมิฮะบิฮะนุฟูซุฮุมกะมาชะระอัลลอฮ์วะอัมรุบิลมะอรูฟวะนะฮูอานิลมุนกัรและสั่งใช้ทำความดีห้ามปรามความชั่วอันนี้คือคุณลักษณะของเรากำลังคุยกันคุณลักษณะของผู้ศรัทธาผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์นะครับพี่น้องสาเหตุของการช่วยเหลือของเราคือเราช่วยเหลือพระองค์และผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์คืออะไรก็คือผู้ซึ่งที่เนี่ยแหละปฏิบัติซะกาตปฏิบัติละหมาดต่างใช้ทางความดีห้ามปรามความชั่ว นี่แล้วนี่คือเชคอธิบายคีย์เวิร์ดเลยวะฮาซายะอุมมุจะมีอันอาวามิรวันนาวาฮีและเนี่ยก็คือที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่าให้คือผู้ซึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อำนาจบนแผ่นดินเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติละหมาดจากการเนี่ยวะฮาซาก็คือยะอุมมุจะมีอันอาวามิรครอบคลุมทุกๆคำสั่งใช้วันนาวาฮีได้ทุกๆคำสั่งห้ามก็คือไม่ได้จำกัดแค่ละหมาดจากการแต่ทุกๆอย่างเลยฮัจญ์ซิยามทุกอย่างครอบคลุมหมดเลยนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็คือผู้ที่เคร่งอะไรครับพี่น้องคือผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์เอาง่ายๆผู้ซึ่งที่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์นะครับพี่น้องฟะยัดคุลุฟิลมาอรูฟอะไรเข้าบ้างอัสซิยามวัลฮัจญ์วัลญิฮาดวะบิรวาลิดัยน์การถือศีลอดการทำฮัจญ์การญิฮาดการทำดีต่อบิดามารดาก็เข้านะครับพี่น้องในอายะนี้วะกอยซาลิกมิมมาอัมรัลลอฮุบิฮิวะรอซูลุฮุและอื่นจากมันเนี่ยบัญญัติต่างๆอื่นจากเนี่ยที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สั่งไว้วะยัดคุลุฟิลมุนกัรกุลมานะฮัลลอฮุอันฮุมินอันวาอิชิดกิวะซาอิลมะอาซีและเข้าเช่นกันในสิ่งซึ่งที่เป็นความชั่วเนี่ยซึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงสั่งห้ามก็คืออะไรมินอันวาอิชิดก็คือประเภทต่างๆของชิริกเนี่ยและมาอาซีซาอิลมาอาซีบาปประเภทอื่นๆก็คือสรุปจากพารากราฟเมื่อกี้ก็คือซิฟัตคุณลักษณะของผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์มีอะไรบ้างครับอบูอะไรหรอมีอะไรสั่งใช้ทำความดีห้ามความชั่วก็คือทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งแล้วก็ผู้ซึ่งที่ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทุกอย่างนั่นแหละคือสิฟัตของผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์และผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์คือผู้ที่อะไรผู้ที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขานี่แหละฟันมุมินูนดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยยุวะฮิดูนัลลอฮ์คือผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้เตาฮีดต่ออัลลอฮ์วะยุมินูนบิฮิอีมานันซอดิกอนและศรัทธาต่อพระองค์เนี่ยเป็นการศรัทธาซึ่งที่สัตย์จริงวะยันตะซิมูนะบิตอฮีดิฮิวัลอิคลาศละฮูวะตัสดีกิอัคบาริฮิและให้เตาฮีดต่อพระองค์ให้ความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และเชื่อในเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงบอกและสิ่งที่เราทรงบอกนะครับพี่น้องผมข้ามมาท่อนนี้เลยน้องเชคบินบัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวต่อมานะครับฟัลอาคิบะตุอันวะคีมะตุฟัลอาคิบะตุอันวะคีมะตุบั้นปลายที่เลวร้ายเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยฮิยันนาร์วัตตอรมินเราะห์มะติลลาห์ก็คืออะไรครับบั้นปลายที่เลวร้ายคืออะไรครับนรกคือนรกและการถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยคือความเลวร้ายบั้นปลายที่เลวร้ายที่สุดเรียนนะฮุมลัมยันซูรุลลอฮะวะลัมยันซูรุดีนะฮูเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยเหลือศาสนาของพระองค์เลยฟัซซอลิมูนะลาตันฟะอุฮุมอันมะอาซีรนั้นผู้ซึ่งที่ซอลิมเนี่ยคือผู้ลาตันฟะอุฮุมอันมะอาซีรครอบผ่อนปลนใดๆเนี่ยก็ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรแก่เขาคือไม่มีครอบผ่อนปลนใดๆเลยวะละฮุมอันละนะเขาเนี่ยจะได้ละนะคำสาปแช่งนะครับวะละฮุมซูอุดดาร์แล้วเขาเนี่ยจะได้รับอะไรที่พำนักที่เลวยิ่งเดี๋ยวมันกิยามะในวันกิยามะบิคิลาฟีมันนัสรดีนัลลอฮ์โดยต่างเลยกับผู้ซึ่งที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยวัสตะกอมูอะลัยฮิและยืนหยัดฟะละฮุมอัรริดอผู้ซึ่งที่ยืนหยัดเนี่ยจะได้รับได้ริดอได้ความพอใจจากอัลลอฮ์ได้ริดอวันกะรอมาวันอาคิบะอันฮามีนะได้มีบั้นปลายที่ดีวะซาลิกะวนอีกจะมีบั้นปลายที่ดีด้วยกับอะไรวนอีกบินนัสรีฟิดดุนยาวันฟาวซฟิลอาคิเราะห์ก็คือด้วยกับการช่วยเหลือในดุนยานี้และการชัยชนะในอาคิเราะห์ชัยชนะในอาคิเราะห์คืออะไรบิดุคูลินจันนะก็คือการได้เข้าสวรรค์เนี่ยวันนัจญะมินนาและรอดพ้นจากนรกนะครับพี่น้องเชคได้ขอดุอานะครับนัสรุลลอฮะอัยยะจอะลนาวะอิยะกุมมินฮุมขอได้ให้ท่านเชคเองและทุกคนเนี่ยพวกท่านเนี่ยมินฮุม มินฮุมจากพวกเขาเป็นหนึ่งในจากพวกเขาคือใครพวกซึ่งที่มีบั้นปลายที่ดีนะพี่น้องมาในข้อนี้ฟะอะลัยกะยาอับดุลลอฮ์โอ้บ่าวของอัลเลาะห์ท่านเนี่ยอันตะอริฟะฮาซัลมะอ์นาจัยดันจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายเนี่ยให้ดีเลยว่าอันตะมันบิฮิฮัตตาตะกูนะมินอันซอริลลาห์และปฏิบัติให้ดีจนกระทั่งท่านเนี่ยเป็นผู้ซึ่งที่ช่วยเหลืออัลเลาะห์วะฮัตตาตะห์ซุนละกะอัลอากิบะอัลฮามีดะห์จนกระทั่งท่านเนี่ยได้รับบั้นปลายที่ดีอัลลอฮิวะอัดัลลอฮุบิฮาอันซอรฮูเป็นบั้นปลายซึ่งที่อัลเลาะห์เนี่ยได้สัญญาไว้กับผู้ซึ่งที่ช่วยเหลือพระองค์นะครับพี่น้องฟัลลอฮุวะอัดอันซอรฮูบินนัสริวัลอากิบะอัลฮามีดะวัตตัมกีนฟิลอัรฎ์อัลเลาะห์เนี่ยได้ทรงสัญญาบรรดาผู้ที่ช่วยเหลืออัลเลาะห์เนี่ยด้วยกับบั้นปลายที่ดีและอำนาจในแผ่นดินไว้ยูบัตติลฮุมบิคอฟิฮิมอัมนาและเปลี่ยนความกลัวของพวกเขาให้เป็นความปลอดภัยลัมมาอัคอฟูอะดาอูฮูเมื่อบรรดาศัตรูของเขาได้ทำให้กลัวมินอัจลิฮิวัซซอบะรูอะลาดีนิฮิและเขาก็อดทนในศาสนาวะจาฮะดูฟิลลาห์เดี๋ยวผมข้ามไปดีกว่าวนครับวนพี่น้องข้อดีของคือพี่น้องได้ซึมซับกับเขาเรียกอะไรแวดล้อมของภาษาอาหรับนะครับพี่น้องที่อยู่ที่เนี่ยจะได้ชินไว้ตัวอย่างพี่น้องคนที่มีความยำเกรงที่สุดพี่น้องคิดว่าใครมีความยำเกรงที่สุดมนุษย์เนี่ยนบีลองลงมาอันบียะบรรดานบีต่างๆแล้วก็บรรดาซอฮาบะใช่ไหมมันมีตัวอย่างคืออัลเลาะห์สัญญากับคนที่มีความยำเกรงจริงๆเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือใช่ไหมมันมีตัวอย่างแล้วเกิดขึ้นแล้วกับผู้ซึ่งที่มีความจำเกรงต่ออัลเลาะห์จริงๆเนี่ยมีตัวอย่างมากมายในอัลกุรอานเอาที่เราคุ้นชัวร์ๆเลยตัวอย่างนั้นคืออะไรสงครามแรกของอิสลามคือสงครามอะไรครับบะดัรใช่ไหมบะดัรจำนวนทหารต่างกันมากใช่ไหมแต่ด้วยกับความศรัทธาความยำเกรงต่อของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยและมีนบีอยู่ด้วยเนี่ยอัลเลาะห์ช่วยเหลือพวกเขาให้มีชัยชนะเหนือศัตรูเชฟบินบาสได้ยกตัวอย่างนี้ครับแต่ผมไม่รู้ท่อนไหนแล้วผมไม่อ่านแล้วเดี๋ยวพี่น้องวกวนกันไปและมีตัวอย่างมากมายนะครับเช่นซอฮาบะห์พิชิตโรมซอฮาบะห์พิชิตเปอร์เซียเนี่ยด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นะครับพี่น้องเชฟได้กล่าวไว้และอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นประเด็นสำคัญมากๆเชฟได้ยกมาในการบรรยายครั้งนี้ก็คือในสงครามอูฮุดนะพี่น้องสงครามอูฮุดคือสงครามอะไรครับที่มีพลธนูใช่ไหมยิงอยู่บนเนินเขาแล้วยิงลงมาเกือบจะชนะแล้วศัตรูก็หนีไปเกือบจะชนะแล้วนะแล้วศัตรูก็หนีไปแล้วก็อะไรเห็นอะไรคิดว่าศัตรูไปแล้วเลยจะไปเอาของทั้งที่นบีได้สั่งเลยนบีสั่งอันนี้นบีสั่งเป็นเลยนะตัวเป็นนบีสั่งว่าให้อยู่นั่นให้อยู่บนเขาแต่เขาขัดคำสั่งนบีพวกพลธนูเนี่ยลงมาผลก็คืออะไรอัลเลาะห์ลงบารอทันทีด้วยกับการที่เขาขัดคำสั่งนบีบรรดาศัตรูเนี่ยขับมาแล้วก็โอ้โหลบกันผู้ศรัทธาเสียชีวิตเป็นเท่าไหร่70เป็นการเสียชีวิตที่หนักหน่วงมากๆในช่วงนั้นนะครับพี่น้องเชฟมีบัตได้บอกว่านี่คือหลักฐานเลยว่าบาลาที่เกิดขึ้นเนี่ยบาลาที่เกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมาจากบาปและเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าสมมติในหมู่คนดีเนี่ยมีแกะดำคนหนึ่งทำบาปเนี่ยคนดีก็อาจจะโดนไปด้วยเป็นไปได้เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์นะครับพี่น้องผมสรุปเลยไม่อ่านแล้วสรุปเลยพี่น้องผมถามพี่น้องดีกว่าถามวาริสกับบูเนี่ยแหละนะครับคำถามที่หนึ่งการช่วยเหลือของอัลเลาะห์เนี่ยมีสาเหตุที่ได้รับการช่วยเหลือสาเหตุนั้นคืออะไรทำยังไงอัลเลาะห์ถึงช่วยเหลือไอ้วะ ก็คืออดทนแล้วก็ยำเกรงนะครับพี่น้องเหมือนง่ายนะแต่พี่น้องปฏิบัติจริงได้ไหมคนเราเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเกรงแล้วแต่บางผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไป2เดือนลดลงผ่านไปปีหนึ่งอ้าวลดลงอีกผ่านไปอีกปีหนึ่งอ้าวไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้ผมเนี่ย10 ปีนะผมอยู่วงการศาสนาเนี่ยเห็นมาเยอะพี่น้องคนที่ดึงผมมาเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เคร่งอะไรมาก่อนคนที่ดึงผมมาเองเนี่ยปัจจุบันไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอปัจจุบันไปไหนไม่รู้ชวนผมไปบรรยายชวนผมไปมีที่ไหนมีตับซีดซูโบไปนอนไปฟังตับซีดต้องไปนอนก่อนนะเพราะว่าตับซีดหลังซูโบก็คือชวนไปนอนตั้งแต่คืนก่อนซูโบเพื่อที่เช้ามาจะได้ฟังตับซีดคือระดับเนี่ยพอผ่านไปอ้าวหายไปเฉยพี่น้องเพราะฉะนั้นอีมานเนี่ยมีขึ้นมีลงพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความช่วยเหลือของเราเนี่ยต้องทำเลยครับนะยำเกรงแล้วก็อดทนยังไงอ่ะอดทนในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของเราและอดทนในการที่จะออกห่างจากการทำสิ่งต้องห้ามนี่แหละอดทนและอดทนอีกแบบหนึ่งซึ่งที่พี่น้องกระทั่งพวกเราเนี่ยเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปหรือวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดคือพี่น้องปาเลสไตน์ประสบอยู่อดทนต่ออักดาริและอันมุดีมะคืออดทนกับการกำหนดสภาวะที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบเราอะที่หนักหน่วงเนี่ยอดทนได้กับอะไรผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากเลยอดทนได้กับอะไรครับก็คือการเวลาเดินบททดสอบปุ๊บไม่ต้องบ่นก่อนละอดทนก่อนสะบัดไม่ต้องบ่นเลยนะสะบัดอันนี้คืออดทนภาคปฏิบัติอดทนมี4ระดับอีกใครจำได้บ้างครับพี่น้องระดับ1คือสอบตกคืออะไรเจอบททดสอบปุ๊บแล้วบ่นเจอบททดสอบปุ๊บแล้วก็เคลื่องหมอนจิกหัวชกตัวเองทำร้ายตัวเองปาข้าวของด่าคนนั้นคนนี้โทษคนนั้นคนนี้นี่คือสอบตกระดับที่2คือสอบผ่านคือสบัดเขาเรียกว่าซอบิดผู้จิตซอบิดอดทนผู้ซอบิดคืออะไรคือเจอบททดสอบปุ๊บแล้วไม่ว่าอะไรนะแต่ในใจเนี่ยคือเก็บความไม่ชอบไว้อยู่มันมีความไม่ชอบอยู่ในใจนี่เขาเรียกว่าซอบิดคือสอบผ่านโอเคก็ถือว่าดีขั้นที่3ก็คือรีดอเจอบททดสอบปุ๊บแล้วพอใจเลยทำดีละเจอบททดสอบเพราะว่าคนที่ได้รับบททดสอบเนี่ยเรารู้กันแล้วว่าเราส่งให้ผลบุญเยอะใช่ไหมระดับที่4คือโดนปุ๊บแล้วขอบคุณเลยอัลฮัมดุลิลละห์โดนบททดสอบปุ๊บแล้วขอบคุณเนี่ยคือมุมตาส excellent ดีเยี่ยมได้คะแนน90ขึ้นไปพี่น้องอันนี้คือการอดทนเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากร้อนเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้ยำเกรงอดทนใช่ไหมอดทนก็ต้องเนี่ยอดทนให้ได้แบบระดับที่สูงเนี่ยพี่น้องก็อดทนนะครับพี่น้องก็คือสาเหตุในการที่จะได้รับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์เนี่ยพูดง่ายๆก็คือสาเหตุที่ทำให้เข้าสวรรค์นั่นแหละอันเดียวกันเลยจะเข้าสวรรค์ได้ก็ด้วยอะไรยำเกรงอดทนนี่แหละจะได้รับความช่วยเหลือก็ด้วยยำเกรงอดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องสั้นๆเลยอยากได้รับความช่วยเหลือเราจะเทียบคนยุคเนี่ยกับคนยุคซอฮาบะห์เนี่ยไม่ได้มันมีหะดีษบอกไว้ชัดเจนว่าสมมติพวกเราเนี่ยคนหลังจากนั้นอ่ะบริจาคเท่ากับภูเขาอูฮุดเนี่ยก็ไม่ได้เศษเสี้ยวกับซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นมันเทียบกันได้ไหมเทียบไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือการที่บอกว่าได้รับการช่วยเหลือของเราไม่ใช่ห้าวจะไปลบแล้วได้รับความช่วยเหลือเลยไม่ใช่จะต้องหาความรู้ให้พยายามทำอิบาดะห์แล้วจะทำอิบาดะห์ให้ดีด้วยต้องเริ่มต้นด้วยอะไรชุรุตข้อแรกของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คืออะไรความรู้ฟะอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรลิซัมบิกเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้รับความช่วยเหลือของเราให้ยำเกรงให้แสวงหาความรู้ให้อดทนให้พี่น้องให้เคร่งให้ได้ไว้ง่ายและให้ยืนหยัดยืนให้นิ่งด้วยห้ามเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องผมจะอ่านเชฟบินบาสท่อนสุดท้ายแล้วกันเชฟบินบาสบอกอีกท่อนนึงนะครับพี่น้องครับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ศรัทธาคืออะไรยิวเหรอคนทำชิริกคือใครครับ ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้ศรัทธาคืออะไรเฮ้ยมาจากเราถูกต้องครับอบูฮุรอเราะห์ตอบว่าชัยฏอนนะครับเชมินบัตบอกว่าอัซอมุนอาดูวีอัชชัยฏอนศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หนักที่สุดเนี่ยคือชัยฏอนฟะฮุวะอัซอมุอาดูวินดินอินซานเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบรรดามนุษย์เนี่ยฟะอินนะฮูยัจรีมินฮูมัจรัดดัมมันอยู่ในเส้นเลือดมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดมนุษย์นะครับพี่น้องมัจรัดดัมฟะอะลัยกะดังนั้นท่านเนี่ยอันตุจาฮิดะฮูจำเป็นเลยที่จะต้องจิฮาดสู้กับชัยฏอนก่อนเลยบิตักวัลลอฮ์ด้วยการยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะตัรกีมะอซิยะติและทิ้งบาปต่างๆทิ้งการฝ่าฝืนต่างๆนะครับพี่น้องอ่านข้ามว่าอันตุกซิดมินัลอิสติอาซาบิลลาห์และให้ขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์เนี่ยให้มากแล้วก็ให้ทำความดีให้มากนะครับพี่น้องและนี่แหละคือทางที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยจากความชั่วนะครับและอุบายต่างๆด้วยกับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์นะครับแล้วขอปิดท้ายนะครับพี่น้องปิดท้ายนะครับด้วยกับดุอาที่เชฟบินบัตทิ้งท้ายไว้ในบรรยายของท่านนะครับที่อุมมุลกุรอแต่ผมไม่แปลนะฟะนัสอัลลอฮะفنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما فيه رضاه ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ويجعلنا من الهداة المهتدين ويعيننا على حفظ أنفسنا من شر جميع أعدائنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويوفق ولاة أمر المسلمين جميعا لما يرضيه ولما يمكنهم من عدوهم ويعينهم عليه وأن ينصر بهم الحق ويخزي بهم الباطل وأن يجمع كلمتهم على التقوى ويصلح جميع الشعوب الإسلامية وقادتهم كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير ويعينهم على كل ما فيه رضاه وينصر بهم الحق ويخزي بهم الباطل ويجعلهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته